รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะฮะต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับและวันนี้นะฮะก็คือเครื่องดื่มอย่างโกโก้สตรอเบอรี่ครับขั้นตอนแรกนะครับโกโก้สตรอเบอรี่เนาะเราจะต้องทำในส่วนของโกโก้กันก่อนนะครับง่ายๆเลยสำหรับซอสโกโก้นะครับก็จะมีผงโกโก้แล้วก็นมข้นหวาน2 อย่างนี้เท่านั้นครับเราจะใส่นมข้นหวานลงไปก่อนนะครับโกโก้ผงครับจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันเอาละครับเราจะคนผสมจนเข้ากันนะครับต้องมั่นใจว่าตัวโกโก้ผงของเราเนี่ยไม่จับตัวกันเป็นเม็ดนะฮะไม่งั้นก็จะกลายเป็นก้อนๆเนาะเอาละพอคนผสมจนเข้ากันก็จะเนียนสวยน่ากินแบบนี้นะครับถือว่าพร้อมละทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับกับเมนูโกโก้สตรอเบอรี่ครับแหมมันง่ายเกินจนเขินเลยเอาละครับขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับโกโก้สตรอเบอรี่เนาะนี่เมื่อกี้ทำโกโก้ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นซอสสตรอเบอรี่นะครับเราใส่ไปที่ก้นแก้วเสิร์ฟเลยนะครับจากนั้นนะครับง่ายๆตามด้วยน้ำแข็งครับใส่น้ำแข็งประมาณค่อนแก้วแบบนี้นะฮะตามด้วยนมสด UHT ครับหลังจากใส่นมสดลงไปแล้วนะครับนี่เลยทำมาตั้งนานนะต้องใส่เยอะๆนะครับอันนี้อร่อยมากซอสโกโก้ง่ายๆนะครับที่เป็นนมข้นหวานผสมกับโกโก้ผงโอ้โหน่ากินฟุดๆง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแต่เป็นเครื่องดื่มที่อร่อยถูกใจแน่นอนนะครับกับเมนูโกโก้สตรอเบอรี่ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยังคงมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีขนมไทยเพิ่มเติมคือเสริมสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือบัวลอยแครอทไข่หวานอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเครปเค้กมัทฉะมาฝากค่ะวิธีทำซอสชาเขียวใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยผงชาเขียวและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่นมข้นหวานนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกขึ้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำแป้งเครปใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงชาเขียวและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและเนยสดชนิดเค็มละลายใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองผ่านกระชอนนำเข้าแช่เย็นประมาณ2 ชั่วโมงเตรียมไว้นำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียมไว้ลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งเครปสุกนำขึ้นพักไว้ทำเช่นเดิมจนแป้งหมดเตรียมไว้ค่ะวางเครปลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่ววางประกบด้วยเครปแผ่นที่2จากนั้นทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูประกบด้วยเครปแผ่นที่3ทำเช่นนี้จนครบ20แผ่นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวางแผ่นทำลายหน้าเค้กลงบนเครปโรยผงชาเขียวให้ทั่วนำแผ่นทำลายออก ตัดเครปเป็นชิ้นสามเหลี่ยมจัดใส่ภาชนะวางแต่งด้านข้างด้วยสตรอเบอรี่สดชุบช็อกโกแลตรับประทานคู่กับซอสชาเขียวแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเครปเค้กมัทฉะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอาณาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พินาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตรัตเทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990 บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968วันนี้มีขนมไทยเพิ่มเติมคือเสริมสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือบัวลอยแครอทไข่หวานวิธีการทำไม่ยากคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวน้ำสกัดจากแครอทสดและอัมพวากะทิ 100% จัดการนวดจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันพอได้ส่วนผสมเข้าที่แบบนี้คุณผู้ชมลักษณะพอจะปั้นได้แบบนี้เราจะแบ่งส่วนผสมออกมาส่วนหนึ่งสำหรับทำเป็นก้านแครอทแค่นี้ก็พอนะคุณผู้ชมผสมสีผสมอาหารสีเขียวลงไปสักหยดหนึ่งส่วนนี้ผสมสีผสมอาหารสีส้มเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะต้องพักแป้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคุณผู้ชมเพื่อให้แป้งเนี่ยซึมเข้ากันและเราจะปั้นง่ายขึ้นใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำแล้วก็คลุมนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาเรามาปั้นเป็นลูกแครอทกันนะครับคลึงให้ปลายแหลมนิดๆคุณผู้ชมใช้ไม้จิ้มฟันปั้นสีเขียวเป็นเส้นๆเล็กๆเอาละน้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงผสมกับน้ำไว้นะคุณผู้ชมใส่น้ำเชื่อมผสมกับน้ำไว้นิดหนึ่งแล้วประเดี๋ยวเราต้มแครอทเอาแครอทลงมาแช่ความหวานของน้ำเชื่อมจะทำให้แครอทรัดตัวเอาละน้ำเดือดแล้วใส่แครอทลงไปเลยตอนแรกมันก็จะจมลงไปอย่างนี้คุณผู้ชมก็อย่าไปตกใจเดี๋ยวมันลอยเองรอสักครู่เดี๋ยวแครอทจะลอยขึ้นมาเองคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าแครอทของเราลอยแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมนี่แสดงว่าสุกนะเอาล่ะช้อนสิคุณผู้ชมแช่ลงในน้ำที่เราเตรียมไว้เราผสมกับน้ำเชื่อมแล้วนี่คุณผู้ชมแครอทก็จะไม่พองตัวอืดแต่กลับจะเหนียวหนึบแล้วก็เงาวาวเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ใส่ไปแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมดูสิแครอทสวยเลยนะต่อไปเราก็คงต้องเตรียมไข่หวานกันนะครับ เราก็ต้องใส่น้ำลงไปอีกเล็กน้อยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงจัดการเปิดเตาเอาล่ะคุณผู้ชมพอน้ำเชื่อมของเราใกล้จะเดือดคุณผู้ชมดูนะวิธีการทำไข่หวานของเราพอปุดตรงกลางและน้ำเชื่อมเนี่ยละลายเข้ากันดีกับน้ำเราก็จะจัดการเอียงหม้อเล็กๆแล้วก็ต่อยไข่เป็ดคุณผู้ชม1ฟองใส่ลงไปตะล่อมนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเราก็จะได้ไข่หวานละคุณผู้ชมไฟอย่าแรงจนเกินไปไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะหลีลงนิดนึงเราจะได้ไข่หวานที่สุกขาวๆอยู่ข้างบนนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าไข่แดงอ่ะยังคงสวยอยู่อัมพวากะทิ 100% ขิงแก่ฝานเป็นแว่นๆน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเอาแค่พอน้ำเชื่อมเข้ากันแล้วก็ขิงเริ่มส่งกลิ่นเอาล่ะคุณผู้ชมครับน้ำกะทิน้ำเชื่อมเกลือป่นและขิงแก่ 2-3 แว่นของเราเริ่มเดือดและเข้ากันแล้วแค่นี้พอนะคุณผู้ชมปิดไฟไม่เคี่ยวนะครับทีนี้พอมาถึงเวลาเสิร์ฟคุณผู้ชมเราก็ตักแครอทในน้ำเชื่อมของเราใส่แครอทบัวโรยโอ้ยไข่หวานปุ๊บนี่โอ้ยน่าทานน่ะแค่อย่างนี้ยังไม่ทันจะใส่น้ำกะทิเลยอ่ะก็น่ากินละมีกลิ่นขิงด้วยนะมั่นใจว่าถ้าตัวเองนะเปิดร้านบัวรอยเขาจะต้องมาทะเลาะกันเข้าคิวแล้วก็แย่งกินแน่นอนค่ะแครอทเนี่ยดีนะคุณผู้ชมดีต่อสุขภาพมากและสำหรับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของดีต่อสุขภาพไปฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กมัทฉะชูการ์ฟรีอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะนานาและอาจารย์เมย์มาในธีมที่เรียกได้ว่าเป็นชาเขียวแต่เป็นเค้กชาเขียวแบบไม่มีน้ำตาลมีชื่อเมนูว่าชูการ์ฟรีมัทฉะครีมเค้กค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นของไหว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น5ส่วนส่วนที่1วุ้น500กรัมผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ใส่ลงในกระทงสีทองจนเต็มถ้วยส่วนที่2ผสมกาแฟผงสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีน้ำตาลคนให้เข้ากันหยอดลงในพิมพ์รูปเป็ดส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีน้ำตาลคนให้เข้ากันใส่ลงในพิมพ์รูปหัวหมูส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนให้เข้ากันหยอดลงในพิมพ์รูปขนมเทียนส่วนที่5หยดวุ้นสีแดงตรงกลางในพิมพ์รูปขนมเข่งตามด้วยวุ้นสีน้ำตาลด้านข้างจากนั้นใส่วุ้นสีขาวจนเต็มเกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยอดวุ้นลงในพิมพ์จะต้องมีลักษณะหมาดไม่แห้งเพื่อให้วุ้นเมื่อทรงตัวแล้วแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์จัดวุ้นของไหว้ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นของไหว้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะนานาและอาจารย์เมย์มาในธีมที่เรียกได้ว่าเป็นชาเขียวแต่เป็นเค้กชาเขียวแบบไม่มีน้ำตาลสูตรนี้บอกเลยว่าชาวคีโตก็สามารถรับประทานด้วยได้คนที่ไม่ได้รับประทานคีโตอยู่ก็สามารถรับประทานได้ด้วยเช่นกันนะคะชื่อเมนูของเราเนี่ยมีชื่อเมนูว่า Sugar Free Matcha Cream Cake ค่ะหรือเค้กมัทฉะ Sugar Free นั่นเองพอพูดถึงการรับประทานคีโตเป็นการรับประทานน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตปริมาณที่น้อยที่สุดในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายดึงโปรตีนกับไขมันมาใช้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเวลาเรารับประทานคีโตอยู่เราจะรู้สึกว่าเราอยากได้ความหวานหรือหลายคนที่กำลังกังวลเรื่องการรับประทานน้ำตาลก็รู้สึกว่ายังอยากกินหวานอยู่แต่ไม่ได้อยากทานน้ำตาลวันนี้ก็เลยมีตัวนี้มานำเสนอค่ะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเลยเราทำเค้กชาเขียวเราก็ต้องใช้น้ำหวานกลิ่นชาเขียวสูตรของอาจารย์เมย์ใส่100 กรัมนะคะจากนั้นนะคุณผู้ชมเราจะใส่ส่วนผสมไข่แดงลงไปในอ่างผสมนี้เลยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมอัลมอนด์นะคะชาเขียวปกติแล้วว่าตัวชาเองก็จะแทบไม่มีสีหลังจากอบเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวไปแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้เราไม่ได้ใส่ชาเขียวจริงๆเลยนะรับรองว่าคนที่กำลังกังวลเรื่องการรับประทานคาเฟอีนอยู่สบายใจได้อันนี้ใส่สีผสมอาหารสีเขียวอัลมอนด์บดค่ะคุณเชื่อไหมทำแค่นี้เสร็จปุ๊บตีไข่ขาวคนผสมให้เข้ากันแล้วก็อบใช้ได้เลยคุณเชื่อไหมสูตรนี้ทำง่ายมากที่สำคัญเนื้อเค้กนุ่มอร่อยจริงๆขั้นตอนต่อไปอ่างผสมสะอาดๆนะคะไข่ขาวในอุณหภูมิห้องนะเกลือฮิมาลายันค่ะตีสูงสุดนะประมาณ1 นาทีนิดๆใครก็ตั้งยอดเพราะเขาไม่มีน้ำตาลนะแค่คนก็พอคนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรารู้ว่าสูตรนี้อร่อยเพราะเรากินหลายชิ้นแล้วเรายอมรับเลยคือเหมือนเนื้อชิฟฟ่อนน่ะค่ะโอเคเข้าเตาอบ170ประมาณ10 นาทีเราจะได้เนื้อเค้กแบบนี้อบสุกแล้วคว่ำออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขียวนิดนึงเป็นเรื่องปกติมาหลังจากนั้นรบกวนเธอรบกวนเทลงไปวิปปิ้งครีมนะคะเราจะไม่ตีข้นนะแค่ก็เหลวๆสปีดแรงสูงสุดนะประมาณ1 นาทีโอเคเราจะเอาวิปปิ้งครีมของเรานะคะที่เนื้อนุ่มแบบนี้เนี่ยตักราดลงไปเลยคนที่แต่งหน้าเค้กไม่เป็นจะชอบเมนูนี้มากเวลาเสิร์ฟนี่นะคะโรยผงชาเขียวไปนิดนึงข้างบนแล้วเราก็วางสาระแหน่ช่อเล็กๆช่อหนึ่งเค้กมัทฉะชูก็ฟรีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูนะคะ าอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสักเจดีนะนะและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสบดีค่ะบ่าย3 โมงนะคะทางเวิร์คพอยท์ทีวีหมายเลข23วันนี้นะนะและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับและอยู่ในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจนะครับมาดับร้อนกันนั่นก็คือเมนูมิ้นท์โคลาครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับพายข้าวเหนียวหน้าคัสตาร์ดกะทิสดคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานๆและอาจารย์เมย์มีเมนูชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชม